สวัสดีครับผมอนุกูลสอนเอกนะครับวันนี้โอกาสดีนะครับเราจะมารีวิวเรื่องอุปกรณ์กันนิดหนึ่งนะครับพอดีเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับทาง 3M ได้ส่งเฮลเมตรุ่นหนึ่งให้ผมมาทดสอบนะครับก็เลยถือโอกาสทดสอบมาพอสมควรละนะครับก็เลยอยากมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเฮลเมตรุ่นใหม่ของ 3M นะฮะซึ่งผลิตออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็น clamping helmet นะครับว่ามันจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากเฮลเมตทั่วไปยังไงนะครับแล้วก็ข้อดีของมันที่เป็นข้อดีที่มากกว่าของแบรนด์อื่นอยู่ตรงไหนบ้างนะครับที่ผมถืออยู่ในมือนะฮะอันนี้คือเฮลเมตของ 3M นะครับเวอร์ชั่นที่เป็น clamping helmet นะครับรูปทรงสวยใช้ได้เลยนะฮะนะครับเฮลเมตตัวนี้นะครับนะฮะผ่านการทดลองมาตรฐานที่เป็น ANSI 89.1 นะครับซึ่งApprove เมื่อปี2014นะครับซึ่งเป็น Type 1นะครับ Class 4นะครับซึ่งมันรีเลทกับสแตนดาร์ดของ Camping Helmet ที่เป็น European Standard ก็คือ EN 12492นะครับก็ดูสภาพภายนอกแล้วนะฮะค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับลักษณะฟีเจอร์ที่เขาออกแบบมานะครับเนื่องจากมันเป็นหมวกนิรภัยที่เขาออกแบบมาให้สวมใส่อยู่บนศีรษะค่อนข้างยาวนานนะครับอาจจะไม่ต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของระบบการระบายอากาศนะครับซึ่งตัว SecureFit X5000 Series ตัวนี้นะครับออกแบบช่องระบายอากาศที่อยู่ด้านบนนะฮะสองข้างนะครับข้างละ3ช่องแล้วก็มีระบบ ventilation ที่อยู่ด้านหลัง4ช่องทั้งหมดเป็น10ช่องนะครับซึ่งทำให้การระบายอากาศดีมากนะครับนะแล้วก็เวลาเราทำงานในภาคอุตสาหกรรมนะครับเราจะต้องมีการติดตั้งไฟฉายนะครับซึ่งเขาก็ติดตั้งตัวคลิปไฟฉายมาให้4จุดด้วยกันนะครับซึ่งการดีไซน์จะค่อนข้างโฉบเฉี่ยวพอสมควรนะครับแล้วก็วัสดุตัว Outer Shield นะฮะเป็นโพลิเมอร์นะครับซึ่งมีความแข็งแรงมากนะครับเนื่องจากเวลาเราใช้เฮลเมตนะฮะเราใช้งานเนี่ยนานๆทีเราก็จะมีการเปลี่ยนทีนี้คำถามคือแล้วเราจะเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับ 3M ก็เลยดีไซน์ตัว UV Indicator มาเนื่องจากโพลิเมอร์เนี่ยคุณสมบัติของมันจะเสื่อมสภาพเมื่อเจอกับแสงแดดหรือเจอแสง UV นะครับเพราะนั้นอายุการใช้งานมันก็จะขึ้นอยู่กับชั่วโมงการโดนแสงซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะวัดหรือประเมินได้เลยว่าตอนนี้หมวกสภาพของโพลิเมอร์มันมีการลดความแข็งแรงขนาดไหนดังนั้น 3M ก็เลยเพิ่มเติมจุดนี้ขึ้นมาครับเห็นไหมตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น UV indicator เมื่อไหร่ที่มันโดนแสง UV มากขึ้นนะฮะตัว indicator ตัวนี้ก็จะซีดจางลงนั่นจะแสดงให้เรารู้ว่าตอนนี้เฮลเมตของเราเนี่ยมีอายุการใช้งานที่นานแล้วนะถึงเวลาที่เปลี่ยนแล้วนะครับเมื่อไหร่ที่อินดิเคเตอร์ตัวนี้ซีดจางนะครับเราก็จะทำการเปลี่ยนนะครับซึ่งมันเหมาะสำหรับยูเซอร์เวลาเราใช้งานมากนะครับเราจะสามารถรู้ว่าตอนนี้เฮลเมตนะฮะมันผ่านการใช้งานมานานขนาดไหนนะครับแล้วก็ถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องรีเจ็คนะครับหรือจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับสำหรับเฮลเมตตัวนี้นะฮะ 3M เคลมว่าระบบsuspension หรือระบบการสะเทือนเนี่ยนะครับมันสามารถ absorb ช็อคโหลดของพวก drop object หรือการกระแทกจากด้านบนนะซึ่งมันสามารถดูดซับได้ดีกว่าเฮลเมตรุ่นอื่นๆของ 3M 20% นะทีนี้คำถามคืออ้าวแล้วที่มัน absorb ได้ดีกว่ามันมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์หรือปรับเปลี่ยนระบบของการดูดซับแรงกระแทกแบบไหนนะครับนะฮะถ้าเรามาดูด้านในนะครับเดี๋ยวผมทำเอาให้ดูนะครับนะภายในของหมวกนะฮะมันดีไซน์ออกมาเป็น2ระบบนะครับระบบแรกก็คือเป็นโฟมกันกระแทกนะครับซึ่งตัวนี้เป็นโฟมที่ค่อนข้างเหนียวฮะซึ่งมันผสมเนื้อยางเข้าไปทำให้มันมีความเหนียวนะฮะโอกาสที่หักจะเกิดขึ้นน้อยลง2ก็คือเวลา impact เกิดขึ้นนะฮะมันจะมีสตรัปที่เป็นสายนะครับ3เส้นฮะที่เป็นกากบาทรูปดอกจันทร์ตรงกลางตัวนี้คือตัวดูดซับแรงกระแทกนะครับทำให้สามารถลดแรงกระแทกได้เยอะมากนะครับสำหรับดรอปออบเจกต์ที่ตกลงมาในแนวดิ่ง
ระยะที่มันไกลๆเงี้ยมันสามารถดูดซับการกระแทกได้ดีนะครับทีนี้ระบบการล็อกพวกชินสแตรปต่างๆนะฮะก็มีการดีไซน์ใหม่นะครับเช่นตัวก้ามปูปกติเฮลเมทที่เราใช้จะเป็นก้ามปูล็อกใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้เป็นแมกเนตฮะเป็นแม่เหล็กนะครับดูนะฮะเวลาติดเข้าไปมันจะดูดเข้าไปเลยนะครับแล้วถอดยากนะฮะมันจะหลุดยากมากวิธีถอดก็คือเขาให้สไลด์เขาจะสไลด์นิดนึงนะครับปุ๊บมันก็จะหลุดออกมานะฮะนะฮะเป็นสล็อตสำหรับใส่แบบนี้นะครับนะฮะแค่วางปุ๊บมันดูดเข้าไปเลยกรึบนะฮะใส่ง่ายมากครับแค่จอบใกล้ๆปุ๊บนะฮะมันดูดเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะฮะสำหรับสายปรับนะฮะด้านหลังจะเป็นสายปรับแบบใหม่นะฮะซึ่งสามารถดึงสไลด์ปรับได้ทันทีนะครับนะฮะแล้วเขาแยกส่วนกันนะครับระหว่างตัวสายรัดคางกับตัวรัดรอบศีรษะนะฮะนะครับก็จะมีลูกหมุนเหมือนเฮลเมททั่วไปฮะนะครับมีลูกหมุนสำหรับปรับให้มันฟิตเข้าที่ศีรษะนะครับสำหรับไซส์ที่เขาผลิตมาเนี่ยรอบศีรษะอยู่ที่50ซมถึง63ซมนะครับนะซึ่งสามารถใช้กับศีรษะของผู้ใหญ่ได้ค่อนข้างกว้างพอสมควรนะครับนะมีหลายฟังก์ชันที่ผมค่อนข้างชอบสำหรับตัวนี้นะครับนะฮะเวลาเราสวมใส่เดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับนะเวลาเราใส่เข้าไปนะฮะนะฮะคลายออกก่อนนะครับนะแล้วก็สวมใส่เหมือนเฮลเมทปกติฮะใส่รัดคางแค่เอามาจอกใกล้ๆปุ๊บมันจะติดเลยนะครับนะฮะเสร็จแล้วก็หมุนนะครับให้มันฟิตเข้าไปนะครับเราสามารถดึงปรับสายด้านหลังได้นะครับดึงให้มันกระชับนะฮะถ้าสังเกตก็คือรูปทรงของหมวกจะค่อนข้างลึกนะครับเวลาเราใส่ไปแล้วนะครับเอานิ้วทาบนะประมาณ1นิ้วนะครับเฮลเมทในบางยี่ห้อบางรุ่นนะฮะซึ่งหมวกจะตื้นหน่อยนะครับเวลาเราสวมใส่เนี่ยมันจะเปิดหน้าผากนะครับเพราะนั้นเวลาเราวัดเนี่ยนะฮะมันไม่ควรเกินนิ้วครึ่งนะครับถ้า2นิ้วถือว่าสำหรับผมถือว่าเยอะพอสมควรซึ่งเวลาเราเงยหน้ามันจะเปิดส่วนหน้าผากเพราะฉะนั้นนะฮะหมวกตัวนี้ลึกพอสมควรนะฮะแค่ประมาณนิ้วเดียวนะครับสำหรับสายสแตปกับตัวรัดศีรษะกับคิ้วนะฮะประมาณ1นิ้วนะครับซึ่งสวมใส่ค่อนข้างสบายฮะนะครับนะระบบการสะเทือนนี้ออกแบบดีมากนะฮะมันสามารถยืดนะครับรับการกระแทกได้ดีนะครับทีนี้อันนี้คือฟังก์ชันพื้นฐานนะครับทีนี้ 3M ก็ออกแบบอิสเซสซอรี่ออกมาซึ่งสามารถติดตั้งในเฮลเมทแบบนี้ได้เช่นเป็นฮับไวเซอร์นะฮะมีสล็อตใส่ด้านข้างนะครับตัวนี้จะเป็นสล็อตใส่ด้านข้างนะครับสำหรับติดตั้งเอียร์มัฟหรือไวเซอร์นะครับสำหรับเฮลเมทตัวนี้นะฮะเขาเพิ่มสล็อตมาทำสล็อตมาให้ในตัว2ข้างซึ่งขนาดค่อนข้างเล็กนะครับนะฮะสามารถใส่เอียร์มัฟหรือใส่สล็อตที่เป็นไวเซอร์ซึ่งจะมีอิสเซสซอรี่ที่เป็นตัวไวเซอร์แบบครึ่งหน้าก็มีหรือเป็นฟูลเฟสนะครับสำหรับงานต้นไม้งานอุตสาหกรรมที่ต้องการการป้องกันเต็มรูปแบบนะครับก็มีการดีไซน์ฟังก์ชันออกมาสิ่งน่าสนใจอีกเรื่องนึงนะครับก็คือ 3M เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นเจ้าอุตสาหกรรมทางด้านของงานอุตสาหกรรมอยู่แล้วล่ะพวกอุปกรณ์ PPE นะครับก็ 3M เขาจะมีการผลิตพวกนี้ฮะเอียร์มัฟนะครับซึ่งน้ำหนักค่อนข้างเบาทีเดียวฮะถ้าเรามีเอียร์มัฟแบบนี้เราก็สามารถที่จะเอามาติดตั้งได้นะครับใส่เข้าไปเลยใส่ค่อนข้างง่ายเลยครับง่ายมากนะครับสำหรับคนที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีเสียงดังๆนะครับซึ่งมันจะทำลายประสาทการได้ยินของเรานะครับนะฮะเราก็สามารถติดตั้งได้แบบนี้นะฮะน้ำหนักเบามากนะครับน้ำหนักเบามากปกติผมเคยใส่เฮลเมทที่เป็นฟูลฟังก์ชันแบบนี้เวลาติดอิสเซสซอรี่เนี่ยปรากฏว่ามันหนักมากนะครับแต่ 3M ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับของ 3M เนี่ยเวลาเราใส่ไปนะครับมันจะไม่หนักมันจะไม่ดึงศีรษะมากนะครับถ้าสังเกตก็คือลองใส่ฟังก์ชันพวกอิสเซสซอรี่พวกนี้เต็มรูปแบบนะฮะ
ทั้งไวเซอร์ทั้งเฟสชิลหรือเอียร์มัฟเนี่ยนะฮะเพื่อการป้องกันก็เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักศีรษะมากเวลาจะเอียวตัวก้มหน้ามันจะดึงศีรษะค่อนข้างเยอะแต่ตัวนี้ถือว่าการทำงานคล่องตัวดีมากนะครับทำงานแบบสบายๆนะฮะทีนี้มาดูฮะเวลาเราใช้ ear muff ซึ่งมันลดการได้ยินนะฮะพอลดการได้ยินเนี่ยทำให้การสื่อสารกับคนในทีมหรือในการทำงานเนี่ยเวลาเราปิดไปแล้วนะครับจะต้องมีการยกออกเพื่อพูดคุยได้หรือว่าบางทีจะรับโทรศัพท์ต้องถอดต้องเปิดมันออกแบบนี้นะครับซึ่งของ 3M ก็เลยดีไซน์ซีรีส์ออกมาตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นไมโครโฟนกับเป็น small talk นะครับซึ่งติดเข้าไปที่เฮลเมตเลยนะครับติดเข้าไปที่ ear muff เลยซึ่งฟังก์ชันการใช้งานก็จะขยายขีดความสามารถได้มากกว่านะครับทีนี้หน้าตามันเป็นแบบไหนล่ะนะครับตัวนี้จะผลิต small talk ออกมานะครับนะครับเวลามีโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะพูดคุยหรือรับสายกดรับสายจากตัวหูฟังได้เลยนะครับซึ่งเสียงจากค่อนข้างเคลียร์แล้วฮะเสียงเคลียร์มากชัดเจนมากนะครับตำแหน่งของไมค์จะค่อนข้างพอดีนะฮะสามารถสื่อสารได้แบบคล่องตัวไมค์ก็จะไม่ใหญ่ไปนะครับหรือไม่สั้นไปไม่ยาวไปก็ถือว่าพอดีนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถดัดได้ในตำแหน่งที่เราทำงานได้ไม่เกะกะนะครับอันนี้เป็นข้อดีของ 3M ทีนี้ถามว่าเวลาเราจะติดตั้งอุปกรณ์พวกนี้นะครับเราจะติดตั้งเข้าไปได้ยังไงนะครับปกติเขาจะขายแยกชิ้นนะครับตัวนี้ตัวสแตนดาร์ดนะฮะจะเป็นตัวกลุ่มครอบกันเสียงนะครับเวลาเราต้องการเปลี่ยนเราแค่ถอดชิ้นนี้ออกนะครับแล้วก็เอาชิ้นใหม่เข้าไปนะครับนะฮะถอดชิ้นนี้ออกแล้วก็เอาชิ้นใหม่ติดเข้าไปเลยนะครับถือว่าดีไซน์ได้คอมแพคนะครับและน้ำหนักเบามากนะครับเวิร์กต่อการทำงานมากๆนะฮะมีฟังก์ชันหลายตัวน่าสนใจทีเดียวนะฮะของ 3M ตัวนี้แล้วก็พวกสเต็ปต่างๆเนี่ยสามารถปรับได้ละเอียดมากนะครับช่วงการปรับนี้กว้างมากสามารถใช้ได้ศีรษะผู้ใหญ่นี่ใช้ได้ทุกคนเลยฮะสามารถฟิตติ้งเข้ากับศีรษะได้พอดีเป๊ะไม่ว่าศีรษะคุณจะเป็นแบบไหนนะครับมันทำได้เลยนะฮะซึ่งค่อนข้าง Amazing ครั้งแรกที่ผมเห็นหน้าตามันนี้แบบตกใจฮะบอกเฮ้ย 3M มันผลิตหมวกที่เป็น Climbing Helmet เพราะปกติผมจะไม่ค่อยเห็นของ 3M ส่วนใหญ่จะผลิตแต่พวกเขาเรียกเซฟตี้เฮลเมทซึ่งใช้ในภาคอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับพอมาเห็นตัวนี้เขาส่งมาให้ดูแบบตกใจฮะโอ้ 3M มันผลิตโปรดักต์แบบนี้แล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากนะครับราคาเทียบเท่ากับแบรนด์อื่นๆที่อยู่ในไทยนี้ถือว่าสามารถทำตลาดสู้ได้สบายมากครับนะชอบที่สุดก็คือแมกเนตก้ามปูนะครับแค่ติดเข้าไปอย่างนี้นะฮะล็อกแล้วนะครับไม่หลุดนะฮะถ้าต้องการปลดก็แค่สไลด์นิดเดียวนะฮะถอดออกมาได้เลยนะครับถือว่าการดีไซน์แบบตัวนี้ฟูลฟังก์ชันมากนะครับใช้งานอุตสาหกรรมค่อนข้างเวิร์กน้ำหนักถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นถ้าเป็นฟูลฟังก์ชันนะผมว่าตัวนี้น่าจะเบากว่าเยอะนะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับนะฮะสามารถสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของ 3M นะฮะซึ่งตัวนี้เพิ่งเอาเข้ามาเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำการโฆษณานะครับเขามาให้ผมลองเทสดูก่อนนะครับก็ถือว่าสุดยอดตัวหนึ่งฮะเป็นเฮลเมตตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับน่าใช้มากนะครับสำหรับคนที่สนใจสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ 3M ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์อื่นๆมารีวิวให้ดูนะครับว่าอุปกรณ์ที่ในระดับของยูเซอร์ที่เป็นเทคนิคอลยูเซอร์นะครับหรือคนที่ต้องการฟังก์ชันการใช้งานจริงๆนะฮะที่มันเวิร์กตอบสนองต่อการทำงานในอุปกรณ์แบบอื่นๆนะฮะอุปกรณ์ที่อยู่ในระดับเทคนิคนะครับที่น่าสนใจมีอะไรบ้างเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ